สวัสดีค่ะชื่อวิติครัววันนี้ขอเสนอเมนูดังโง่บัวลอยไข่เค็มค่ะโอ้โหแค่ได้ยินชื่อเมนูก็งงกันใช่ไหมล่ะคะเพราะวันนี้เจ๊บอกเลยว่าเมนูนี้เอาความเป็นไทยบวกกับรูปแบบขนมญี่ปุ่นพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันค่ะนำแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าจากนั้นใส่สีที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะอย่างวันนี้เจ๊ใช้อัญชันเป็นสีน้ำเงินนั่นเองต่อไปคลุกเคล้าให้แป้งกับน้ำดอกอัญชันของเราเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนะคะนวดแป้งไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีได้เลยค่ะเมื่อนวดแป้งเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วแบ่งแป้งดังโง่บัวลอยของเรามาปั้นได้เลยค่ะแบ่งออกมาปั้นให้เป็นรูปพอดีคำได้เลยนะคะจากนั้นกดแป้งให้เป็นแผ่นได้เลยค่ะและนำไข่แดงเค็มที่ผ่าครึ่งไว้ใส่ลงไปตรงกลางแป้งและห่อปั้นแป้งให้เป็นรูปกลมๆได้เลยค่ะต่อมาสีชมพูที่ทำมาจากกระเจี๊ยบค่ะนำมาปั้นเหมือนกับตัวอัญชันได้เลยนะคะต่อไปเป็นสีเขียวใบเตยค่ะสีของดังโง่บัวลอยสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะเมื่อปั้นเสร็จครบทุกลูกเรียบร้อยแล้วนำไม้เสียบที่เราเตรียมไว้มาเสียบดังโง่บัวลอยได้เลยค่ะค่อยๆเสียบด้วยล่ะเดี๋ยวแป้งจะแตกได้นะคะต้องใจเย็นๆเลยล่ะขั้นตอนเนี้ยเสียบให้หมดทุกลูกได้เลยต่อไปขั้นตอนการทำน้ำราดกันแล้วค่ะเคล็ดลับความหอมหวานมันของเจ๊วันนี้ก็ต้องเป็นกะทิชาวเกาะเลยค่ะที่สดใหม่หอมมันและสามารถมั่นใจได้เลยว่าสะอาดแน่นอนเทใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะสีขาวนวลสวยชะละตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือเมื่อใส่ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วเปิดแก๊สคนส่วนผสมได้เลยค่ะคนให้เข้ากันดีเลยนะคะจะได้หอมหวานแล้วค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สนำไปพักไว้ก่อนต่อไปมาถึงขั้นตอนการต้มแล้วล่ะรอให้น้ำร้อนได้ที่ใส่ดังโง่บัวลอยไข่เค็มตามลงไปค่อยๆใส่ทีละไม้ใส่ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะต้มไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าดังโง่ลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วนั่นเองค่ะปิดแก๊สเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูดังโง่บัวลอยไข่เค็มเมนูที่เจ๊ภูมิใจนำเสนอมากอร่อยไส้เค็มๆมันๆหอมมันกะทิมากเวอร์พอกะทิชาวเกาะหอมหวานและมั่นใจความสะอาดแล้วค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ